สนับสนุนโดย Air Carrier Copper 11 ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือเตือนภัยออนไลน์ตั้งสติก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับนี่คือ TNN World Today ในรูปแบบของวันเสาร์ซึ่งเป็นการหยิบเอาเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์มาเพิ่มมุมมองของบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง 16 และนักวิชาการนะครับซึ่งวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับคุณทันชนกจงยศยิ่งและดร.เจษฎาสาราทองผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเรื่องใหญ่ๆที่นำมาพูดคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีเรื่องของคิมจองอึนพบปากกับปูตินวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียผู้นำเกาหลีเหนือพบกันนะครับชื่นมื่นสวีทออกสื่อใครควรจะหวั่นบ้างนะครับกับการพบปากกันของสองผู้นำซึ่งอยู่ขั้วเดียวกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนทั้งสองท่านพูดคุยนะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดเป็นไส้แซนด์วิชนะครับสองฝั่งที่ประกบไส้นี้อยู่ก็คือจีนกับสหรัฐละครับว่าตกลงแล้วเนี่ยอาเซียนจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งไหนนะครับเพราะว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งไบเดนเยือนเวียดนามมีทั้งฮุนมาเนตจากกัมพูชาไปเยือนจีนนะครับเราจะมาวิเคราะห์อาเซียนในสัปดาห์ที่ผ่านมากันและปิดท้ายกันเรื่องของสัปดาห์ที่ผมเรียกว่าเป็นสัปดาห์ของเอเลี่ยนก็แล้วกันนะครับมีทั้งข่าวจากเม็กซิโกมีทั้งข่าวจาก NASA เรามาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกับเรื่องเอเลี่ยนซึ่งจู่ๆก็กลายมาได้พื้นที่ข่าวในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นไปทักทายทั้งสองท่านกันก่อนเลยนะครับในช่วงนี้คุณทันชนกและดร.เจษฎานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูตินกับคิมจองอึนเจอกันนี่นั่งรถไฟกันกระสุนนะฮะคือปูตินคือคิมจองอึนไม่ชอบนั่งเครื่องบินอันนี้เป็นที่ทราบกันนะครับก็เป็นรถไฟไปที่รัสเซียแล้ว extend stay ฮะคืออยู่ต่อติดใจปลื้มมากนะครับคือผมก็เห็นข่าวที่ทางสื่อตะวันตกรายงานว่าเอ๊ะคิมจองอึนเนี่ยไปพบกับปูตินในครั้งนี้ปูตินต้องการจะขอความช่วยเหลือเรื่องยูเครนหรือเปล่าคือถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยปูตินต้องเป็นฝ่ายไปเกาหลีเหนือไหมแต่นี่เป็นคิมจองอึนมารัสเซียคุณมิกกี้มองไงครับค่ะคือถ้าวิเคราะห์แบบผิวๆใช่ไหมคะเขาก็จะบอกว่าดูแบบดูชั้นบนก่อนคือการที่คิมจองอึนไปรัสเซียรอบนี้ใช่ไหมคะรัสเซียได้อะไรก็มีการวิเคราะห์กันว่ารัสเซียก็จะได้กระสุนเครื่องกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือเพราะว่าเกาหลีเหนือมีอยู่ในสต็อกเยอะใช่ไหมคะในมุมของเกาหลีเหนือได้อะไรเกาหลีเหนือก็จะได้จากการได้เงินหรือว่าได้ความช่วยเหลือด้านอาหารด้านปุ๋ยด้านอะไรต่างๆจากรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือชั้นผิวนะคะแต่ว่าที่คุณมารินถามเนี่ยค่ะทำไมรัสเซียจะต้องไปขอหรอใช่ไหมคะจริงๆก็มีอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียคนหนึ่งที่ตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่สหรัฐแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเอาจากซิรานะคะเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณดูดีๆรัสเซียเป็นประเทศใหญ่ขนาดนี้รัสเซียจะไปขอกระสุนเกาหลีเหนือเหรอซึ่งเป็นประเทศเล็กและตอนนี้ยากจนคือในมุมนั้นน่ะมันไม่ใช่แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่ผลพลอยได้แต่สิ่งที่เกาหลีเหนืออาจจะได้จากการที่คิมจองอึนไปก็คือการแสดงให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นพันธมิตรกันที่แน่นแฟ้นและรัสเซียมีเป้าหมายที่ต้องการจัดระเบียบโลกใหม่ในมุมของรัสเซียนะคะอันนี้คือเป็นมุมมองของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะว่าระเบียบโลกปัจจุบันที่นำโดยสหรัฐเนี่ยมันไม่จำเป็นเสมอไปนะแล้ววิธีอะไรในการที่จะช่วยให้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกของตามแบบฉบับรัสเซียได้ก็คือเกาหลีเหนือนั่นไงเนื่องจากว่ารัสเซียเป็นสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแบบถาวรใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียเองก็มีการลงมติคว่ำบาตรหรือว่าแซงชั่นเกาหลีเหนือไปแล้วนะคะแต่ว่าจะเห็นในระยะหลังๆโดยเฉพาะช่วงที่มีสงครามยูเครนรัสเซียปรับท่าทีอ่อนลงต่อเกาหลีเหนือแล้วก็เป็นที่มาที่คิมเดินทางไปใช่ไหมคะแล้วจุดต่างๆที่คิมไปเนี่ยมันก็เป็นจุดที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งการที่ปูตินนัดเจอคิมจองอึนรู้สึกว่าจะไปที่ไหนนะสถานที่ที่เขาไปที่มีชื่อว่าคอสโมโดมใช่ไหมคะวอสตอชนีคอสโมโดมซึ่งเป็นยากซึ่งเป็นสถานีส่งยานอวกาศของรัสเซียแล้วก็ไปคุยกันเนี่ยปูตินพาทัวร์อีกพาชมอีกเนี่ยค่ะคือมันเหมือนไปเย้ยมติคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงหรือว่า UNSC อันนี้ก็คือเป็นอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชที่รัสเซียแสดงให้เห็นให้คณะมนตรีเห็นว่า ไม่เป็นไรฉันก็มาบทบาทนี้ไงอันนี้คือความสำคัญมากกว่าหรือเปล่าที่เขามีสิทธิ์มีเสียงในตรงเนี้ยของเวทีสหประชาชาติไม่สนไม่แคร์แล้วนอกจากจะไปวอชดอชนี่คอสโมโดมนะคะยังไปโรงงานผลิตเครื่องบินรบไอพ่นของรัสเซียที่ผลิตซูคอยซู35กับซู57นะคะซึ่งโรงงานเนี้ยมีชื่อว่ายูริกาการินตั้งชื่อตามนักบินอวกาศคนแรกของรัสเซียด้วยนะคะแล้วไอ้เมืองที่ไปตรงนี้ค่ะที่ผลิตเครื่องบินเนี่ยค่ะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของตะวันออกไกลแล้วตามกำหนดการเขาบอกว่าที่คุณมารินบอกว่าคิมไม่กลับสักทีเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณคิมจะไปชมกองเรือแปซิฟิกของรัสเซียด้วยคือไปในแต่ละจุดมันเป็นจุดด้านการทหารนะหรือว่าจุดด้านอวกาศที่เรากำลังแข่งกันเข้มข้นนะคะแล้วคือถ้ามองสิ่งที่ตะวันตกไปตั้งฉายาให้คิมจองอึนว่าเป็นร็อกเก็ตแมนค่ะก็ถูกต้องคือถ้าเกิดว่าดูว่าคิมจองอึนเนี่ยชื่นชอบหลงไหลขีปนาวุธรบนิวเคลียร์การไปแต่ละจุดที่รัสเซียนี่มันเป็นการตอกย้ำความชอบอาจจะเป็นแพชชั่นเป็นการส่วนตัวที่คิมจองอึนมองสิ่งเหล่านี้เป็นแบบของเล่นน่ะค่ะแล้วทั้งหมดทั้งมวลเกิดขึ้นในช่วงที่คิมจองอึนเกาหลีเหนืออยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหประชาชาติที่มีรัสเซียเป็นคณะมนตรีความมั่นคงถาวรก็คืออันนี้มันตอกย้ำมากแล้วก็มันจะมีเรื่องอื่นๆนะเรื่องการพบปะกันครูคือชื่นมื่นมีคนบอกว่าจับมือกันยาวนานถึง40วินาทีเขาแลกเปลี่ยนปืนไรเฟิลใช่อันนี้ก็สำคัญก็คือว่ามีการแลกเปลี่ยนปืนคือทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยมอบปืนไรเฟิลนะซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าตัวปูตินเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยภาพที่เขาถือปืนไรเฟิลแล้วแบบโชว์มัดกล้ามเนี่ยนี่เป็นยังติดตาหลายๆคนเนาะแล้วก็มีการมอบถุงมือนี่ก็ทำพิเศษนะครับเป็นถุงมือที่เคยเอาออกไปอวกาศด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญมีนัยยะแฝงอยู่มากๆฝั่งของเกาหลีเหนือเองนะครับคิมเองก็มอบปืนให้เช่นเดียวกันเนี่ยมันมีนัยยะมากๆในทุกๆอย่างนัยยะในคำพูดด้วยครับที่คิมจองอึนบอกว่าเนี่ยเป็นสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ใช่สิ่งที่รัสเซียกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นสงครามอันศักดิ์สิทธิ์ไอ้คำนี้แหละที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยออกมาดิ้นหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าจะช่วยในอย่างไม่มีเงื่อนไขคือจะช่วยในทุกๆอย่างจะอยู่เคียงข้างรัสเซียในทุกๆอย่างทุกๆ condition อันนี้ก็ตอกย้ำถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากๆมี Russian dumpling นะ pelmeni ไส้ปูแบบว่าเป็น local delicacy ชื่นมื่นนะฮะทานอาหารกันอร่อยคือต้อนรับดีมากคือหลายๆครั้งในรายการเราเนี่ยเราก็จะมักจะวิเคราะห์เอาวัจนภาษาที่เกิดขึ้นของการพบปะกันระหว่างผู้นำใช่ไหมครับเพราะอย่างสีจิ้นผิงเจอกับปูตินก็ชัดเจนเรื่องของความสนิทสนมถ้าเทียบกับสีจิ้นผิงเจอกับผู้นำทางโลกตะวันตกก็จะเป็น body language อีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ก็อยากจะเพิ่มนี่คือ Russian dumpling เป็นเหมือนเกี๊ยวคล้ายๆเกี๊ยวอยากจะเสริมอีกนิดนึงเรื่องของแบบการมองว่ามันผิวเผินในมุมลึกยังไงเนี่ยนะคะจากผิวเผินมาในมุมลึกเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้จากบทวิเคราะห์ที่ดิฉันก็รวบรวมมาจากอัลจาซีราแล้วก็สื่อของตะวันตกด้วยนะตะวันออกด้วยนะคะหลายๆที่เขาบอกว่าการไปพบกันครั้งนี้มันสะท้อนว่าโอเคต่อจากนี้ไปเราจะร่วมมือกันมากขึ้นแล้วนะคะและไอ้ความร่วมมือกันมากขึ้นเนี่ยค่ะตอนนี้เกาหลีใต้เขามีความกังวลเพราะว่าได้อาหารได้อย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะได้การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตอาวุธหรือเปล่านะคะแล้วสิ่งที่เกาหลีเหนืออยากได้มากๆเลยก็คือเทคโนโลยีเรื่องของดาวเทียมสอดแนมเพราะว่าเกาหลีเหนือทดลองทำแล้วมันล้มเหลวมาแล้ว2 ครั้งในปีนี้แล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าเข้าไปแต่ละจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่มันสะท้อนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการแล้วถ้าเกิดว่าไปได้เทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆมาจากรัสเซียซึ่งก้าวหน้ากว่าเกาหลีเหนือไปหลายๆทศวรรษเนี่ยค่ะในเรื่องของดาวเทียมสอดแนมนะคะแล้วก็เรื่องของเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเกาหลีใต้ด้วยเพราะว่าเกาหลีเหนือได้โน้ตฮาวมาแต่ทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามนะว่ารัสเซียเขาก็ไม่ปล่อยโน้ตฮาวให้หมดหรอกใครจะไปให้หมดใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะให้อะไรบางอย่างที่อย่างดาวเทียมสอดแนมเนี่ยให้ได้มันไม่ได้ใหญ่เกินไปแต่เรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะให้ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่สำหรับคิมจองอึนได้อะไรมาสักอย่างที่ทำให้โครงการพัฒนาอาวุธหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ของเขามีความก้าวหน้าได้มากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะแล้วในอีกมุมหนึ่งคือสมมุติจริงๆนะว่าถ้าเกิดรัสเซียซื้ออาวุธจริงๆแล้วรัสเซียก็จ่ายเงินมาให้เนี่ยเงินที่เกาหลีเหนือได้มาหมายความว่าก็เอามาเป็นท่อน้ำเลี้ยงต่ออายุต่อชีวิตโครงการอาวุธของเกาหลีเหนือได้อีกใช่ไหมคะแล้วการที่รัสเซียไปแบบนี้ที่ปูตินรับคิมจองอึนแบบนี้เนี่ยเขาก็มองว่าความพยายามของนานาชาติที่พยายามคว่ำบาตรเกาหลีเหนือกันมาตั้ง15ปีเนี่ยค่ะมันเหมือนจบลงในวันเดียวเลยทริปเดียวเลยครับคือเกาหลีเหนือจะเข้าไปอยู่ในบริกส์ด้วยไหมอ่ะก็นั่นไงใช่ไหมอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ารัสเซียอยู่ในบริกส์อินเดียกับเกาหลีเหนือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถูกไหมครับอินเดียคือเล่นได้ทุกบทอยู่แล้วบราซิล รัสเซียถ้ารัสเซียขอความร่วมมือจาก BRICS แล้วตอนนี้มีแอฟริกาเข้าไปมีชาติตะวันออกกลางเข้าไปคือเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมโลกตะวันตกที่อยู่อีกขั้วหนึ่งเนี่ยถึงได้หวั่นแต่มันอาจจะไม่ง่ายไงอย่างที่บอกว่าขั้วเกาหลีเหนือเจอคว่ำบาตรอยู่ตอนนี้รัสเซียก็เจอคว่ำบาตรเขาเลยทำอะไรด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดกับประเทศที่ไม่ได้ถูกคว่ำบาตรและเสี่ยงว่าถ้าเกิดไปทำธุรกรรมอะไรกับเกาหลีเหนือแล้วตัวเองอาจจะโดนไปด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงคือผมว่ามันก็จะมีทางออกนะว่าคือในกรอบใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ทำให้มันออกนอกหน้าแต่ว่าก็เนี่ยทำเป็นทวิภาคีไปในเมื่อถ้าเกิดกลุ่ม BRICS เองมีสมาชิกมากพอที่จะอนุญาตให้แต่ละสมาชิกทำทวิภาคีได้ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคือที่ผ่านมาสหประชาชาติเองก็เป็นเสือกระดาษมาตลอดเวลาอยู่แล้วทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วที่สำคัญก็คือคุณมิกกี้พูดตั้งแต่ต้นแล้วว่ารัสเซียกับจีนมีที่นั่งอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างถาวรคือ UNSC เพราะฉะนั้นนั่นมีแค่5ประเทศคานกันได้อยู่แล้วถูกไหมฮะและจีนกับรัสเซียอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วแล้วภาพคือฟังบทวิเคราะห์ทั้งสองท่านไปเนี่ยผมเห็นภาพโต๊ะเจรจาที่เคยจัดไว้แล้วล้มเหลวไปคือมันทำให้ภาพนี้กลับมาชัดอีกครั้งหนึ่งว่าฝั่งหนึ่งก็คือจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออีกฝั่งหนึ่งก็คือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐเพราะฉะนั้นก่อนที่ทางเกาหลีใต้สหรัฐจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ต้องเราดูด้วยว่าเขาก็ทำแบบเดียวกันนะฮะคือมันก็เลยเป็นการเหมือนกับว่าขึ้นมาคานกันอำนาจหรือเปล่าต่อยอดเรื่องความชื่นมื่นนะฮะหลังจากที่ตอนนี้นี่คิมก็ยังไม่กลับนะยังคงอยู่ท่องอยู่ในรัสเซียเนี่ยปูตินก็ตอบรับคำเชิญที่จะไปเกาหลีเหนือแล้วนะซึ่งถ้าเกิดไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าคิมเนี่ยทางตระกูลคิมเนี่ยต้อนรับผู้นำของรัสเซียคือปูตินเนี่ยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี 2000 ตอนนั้นเป็นคิมผู้พ่อที่เป็นคนต้อนรับปูตินคิมจองอิลใช่ครับเป็นผู้พ่อนะแล้วก็ส่วนของตัวของคิมเองเนี่ยนะครับก็เดินทางไปรัสเซียก่อนนั้นนี่ก็ก่อนโควิดไม่นานนะฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจับตามองว่าตอนนี้ทางด้านของเครมลินบอกว่าปูตินเนี่ยตอบรับแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเยือนเกาหลีเหนือซึ่งอันนี้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยแน่นแฟนมากแล้วตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจับตามองเพราะว่ามันจะเหมือนเป็นการ follow up แล้วหลังจากครั้งนี้มาพบกันที่รัสเซียมีดีลมีอะไรกันหลายๆอย่างครั้งหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นการ follow up มากขึ้นว่าสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้ตอนนี้นะครับที่รัสเซียหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปผมมีรางสังหรณ์ว่าอาจจะได้ยินข่าวซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียจะมีไหมฮะน่าจะมีนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ไงเพราะว่าเราก็นำเสนอข่าวเกาหลีใต้สหรัฐซ้อมรบร่วมกันตลอดเวลามันอาจจะไม่ได้มีแค่การซ้อมรบนะเพราะว่าประเด็นที่ไปรอบนี้ค่ะมีรัสเซียตกลงที่จะให้เกาหลีเหนือส่งคนมาเทรนนะอาจจะขึ้นไปเป็นนักบินอวกาศเกาหลีเหนือคนแรกที่จะออกไปในอวกาศด้วยทีนี้มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่คนเขาวิเคราะห์กันว่าเอาล่ะจริงๆแล้วคิมจองอึนน่ะเขาไปรอบเนี้ยเขาก็รู้แหละว่าเขาก็พอมีแต้มต่อขึ้นมานิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ได้มีสงครามในยูเครนปูตินอาจจะไม่คุยหรือว่าอาจจะไม่รับยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่พอว่ามีสงครามในยูเครนเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คิมอาจจะต่อรองได้นิดนึงเดี๋ยวตรงอันนั้นให้นี่อันนี้ให้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็มีความเป็นไปได้ประมาณว่ารัสเซียหัวอกเดียวกันกับเกาหลีเหนือแล้วใช่ไหมเพราะรัสเซียที่ผ่านมาก็เจอแซงชั่นเยอะตอนนี้เริ่มเข้าอกเข้าใจเกาหลีเหนือมากขึ้นคือเหมือนอาจจะคุยง่ายขึ้นแล้วสงครามมันก็ยืดเยื้อด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้พอจะเจรจาได้มากขึ้นจากเดิมที่อาจจะถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะได้แค่1ตอนนี้อาจจะเจรจาได้2ได้3แล้วมันก็ลบภาพที่ทางอเมริกาถ้าเราตามสื่อบันเทิงอเมริกานี่คือล้อเลียนคิมจองอึนแบบไม่เหลือเลยนะฮะทำภาพยนตร์ด้วยซ้ำนะครับคือเป็นตัวตลกอะในสายตาของอเมริกาด้วยบุคลิกด้วยรูปร่างของเขาด้วยและด้วยทรงผมของเขาด้วยเนี่ยคือมันมีเอกลักษณ์มันมี USP Unique Selling Point เยอะมากนะครับที่จะเอาไปล้อเลียนได้และอเมริกาเขาก็ทำเรื่องนี้โดยที่แบบว่าไม่กระดากใจเลยอยู่แล้วนะครับในการล้อเลียนซึ่งการที่คิมจองอึนได้ไปพบปะกับผู้นำแม้แต่ในสหรัฐเองได้เจอกับทรัมป์เองนะครับถึงแม้ทั้งคู่จะถูกมองเป็นตัวตลกทั้งคู่สำหรับสื่อที่ไม่ได้อยู่ฝั่งรีพับลิกันก็ตามเนี่ยแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของคิมจองอึนในเวทีโลกด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวประหลาดขนาดนั้นที่จะไม่มีประเทศไหนสามารถคุยกับเขาได้มันก็มีประเทศที่คุยแต่มันก็มีข่าวประหลาดออกมาอีกไงคุณมารีนที่ฉันเพิ่งอ่านก่อนเข้ารายการมานี่เองเขาบอกว่าเก้าอี้ที่นั่งกับปูตินนะคะที่คิมนั่งอะค่ะทีมงานของคุณคิมเนี่ยเขาใส่ถุงมือไปฉีดสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อโรคยกใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าคือแบบว่า กลัวแบบติดโควิดอะไรแล้วเดี๋ยวกลับเข้าประเทศมันก็จะมีข่าวแบบนี้หลุดออกมาในมุมของตะวันตกว่าแบบเนี่ยคือแบบว่าฉีดกันนานมากแล้วคือเจ้าหน้าที่รัสเซียก็มองกันอย่างงงๆมีนินทาก็ถ้าจะมองในลักษณะว่าคือตะวันตกเองก็ถนัดเรื่องของการเสี้ยมอยู่แล้วใช่ไหมอย่างสัปดาห์ก่อนเสี้ยมให้จีนกับอินเดียเหมือนกับทะเลาะกันสีชิ้นผิงไม่ไปร่วม G20 ที่อินเดียนี่ก็เป็นงานถนัดทั้งที่ G20 ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของอินเดียอย่างสง่างามด้วยเหมือนกันนะครับแต่ตะวันตกก็จะมองอีกแบบหนึ่งเช่นเดียวกันคือตะวันตกนั่นแหละก็ที่เป็นคนนำเสนอความน่ากลัวของรัสเซียเพราะว่าก็จะมีข่าวเรื่องสารพิษเรื่องอะไรอันนี้เขาน่าจะหมายถึงโควิดโควิดเขาน่าจะหมายถึงไม่ได้วางยาหมายถึงเชื้อโรคคือด้วยความที่เกาหลีเหนือเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าเขากังวลมากว่าโควิดเล็ดลอดเข้าประเทศไม่ได้แล้วตอนนี้คือออกไปทั้งประเทศออกประเทศกันไปกันทั้งขบวนจะมากับท่านผู้นำไม่ได้ก็เลยจะมีความกังวลว่าท่านผู้นำติดโควิดไม่ได้หรือว่าติดเชื้อโรคหรือติดอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วนำเชื้อโรคกลับประเทศเนี่ยไม่ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าต้องฉีดพ่นอะไรแบบเต็มไปใหญ่เลยทีนี้ผู้นำก็ enjoy นะ enjoy คุณต้องอยู่นานนะคะเพราะว่ารถไฟเขาเนี่ยใช้เวลาเดินทางนานเนื่องจากว่ามันแล่นได้แค่59กิโลต่อชั่วโมงแต่มันช่างเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าหลายๆคนหลงไหลและอาจจะอิจฉาคิมจองอึนนะมันมีคนเคยขึ้นรถไฟไปแล้วบอกว่าคือมีอาหารแบบทุกอย่างที่มีความหรูอะคาเวียแบบว่าอาหารฝรั่งเศสไวน์ดีๆจากบอกโดจากอะไรเงี้ยคือมีครบหมดทุกอย่างแล้วก็เอารถไปเองเอาทุกอย่างไปเองในขบวนนี้ค่ะคือถ้าโดนโจมตีเนี่ยคือรอดเพราะว่าเหมือนมีการเตรียมพร้อมอะไรไว้อย่างเต็มที่แล้วคือพลัดถิ่นได้เลยใช่แต่ทีนี้อยากเป็นขบวนรถไฟที่พร้อมให้คิมจองอึนเป็นผู้นำพลัดถิ่นถ้าเกิดว่าระหว่างที่ไม่อยู่จะเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีเหนือขึ้นมาสั่งการได้เลยอยากเสริมอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับจีนนะคะเพราะว่าแม้ว่าคิมจองอึนกับปูตินไปพบกันก็จริงนะคะที่เมืองวลาดิมอสต็อกของรัสเซียใช่ไหมคะแต่ว่าจีนเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าอันที่จริงเรื่องนี้ทั้งตัวคิมจองอึนแล้วก็ตัวปูตินก็ระวังเหมือนกันว่าจะรักกันได้ขนาดไหนในมุมไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าเกาหลีเหนือเองคือก็อยู่ในวงอิทธิพลของจีนอะไรบางอย่างอาจจะล้ำหน้ามากไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าได้ระดับไหนที่จีนถึงจะโอเคแล้วมันก็มีแบบคนเขียนบทความนะคะอย่างอัลจาซีราเขาบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอเมริกาไม่อยากให้เกาหลีเหนือขายอาวุธให้ปูตินให้รัสเซียนะคะคุณไม่ต้องใช้วัฒกรรมอะไรกดดันเลยว่าเดี๋ยวฉันจะคว่ำบาตรเดี๋ยวคุณจะต้องเจออะไรอย่างสะสมคุณแค่เข้าไปหาจีนให้จีนช่วยพูดทั้งปูตินกับทั้งคิมจองอึนน่ะเขาก็จะเกรงใจเพราะว่าตอนนี้คือจีนคือเนาะเราก็รู้ว่าจีนคือใครแล้วก็บอกว่าให้คุณไปคุยกับจีนแค่นี้ละจบทุกอย่างจบผมคิดต่อไปเองเมื่อกี้ที่คุณมิกกี้พูดคุณก็แค่ซื้อจากคิมจองอึนก็จบง่ายกว่าไม่ต้องผ่านจีนเลยซื้อเลยเดี๋ยวทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยโทรหาคิมจองอึนขอซื้ออาวุธเลยจบก็เป็นรัสเซียจะเครียดเลยล่ะฮะทีนี้ใช่เหมาหมดตลาดเลยนะคือไม่ว่าประเทศไหนก็ตามผมว่าไม่มีใครไว้วางใจใครได้ถูกไหมครับตราบใดที่ทุกคนยังต้องคำนึงถึงอำนาจอธิปไตยของประเทศตนแต่มันคือเป็นการสร้างภาพไงฮะต้องสร้างภาพด้วยระดับหนึ่งให้เห็นว่าเรารักกันนะผมตีความอย่างนั้นนะครับจากภาพที่ออกมาการเมืองในทุกระดับการเมืองระดับโลกมันก็อย่างนั้นแหละครับช่วงหน้าครับเรามาดูอาเซียนกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นไส้ของแซนด์วิชที่ฝั่งหนึ่งคือสหรัฐอีกฝั่งหนึ่งคือจีนแล้วเราจะวางตัวกันอย่างไรนะครับตอนกำลังถูกดึงโดยขั้วอำนาจทั้งสองฝั่งนะครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับสนับสนุนโดยยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ CP โบโลน่าพริกสูตรใหม่โซเดียมลดลงลองเลยกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับผมวารินทร์ สัจเดลวันนี้อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎา และคุณธัญชนกนะครับมาเสิร์ฟแซนด์วิชให้ทานกันหน่อยในช่วงนี้เป็นแซนด์วิชจีนสหรัฐไส้อาเซียนโดนขนาบฮะแต่ไส้อาเซียนในที่นี้มันตอนนี้อาจจะมีแค่ไม่กี่ประเทศนะที่เขาให้ความสนใจก็มีเวียดนามมีคนแพ้พม่าก็ไม่ใส่พม่าเข้าไปในแซนด์วิชนี้ตอนนี้ไทยรสชาติอาจจะยังไม่ค่อยอร่อยตอนนี้ไปกินแซนด์วิชไส้เวียดนามกับไส้กัมพูชาเป็นยังไงมันจะเป็นอะไรนะบะหมี่ไงที่มันจะเป็นแซนด์วิชแบบสไตล์ฝรั่งเศสที่ดังที่เวียดนามนะจะเป็นแบบนั้นนะเอาคุณมิกกี้สื่อเขาเชิญสื่อไปพบรัฐมนตรีต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณปานปรีใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับจุดยืนไทยกับอาเซียนคือยังไม่ได้มีการพูดชัดเจนนะคะแต่ว่าเน้นเรื่องของการกลับมาฟื้นฟูบทบาทของไทยในเวทีโลกแต่เดี๋ยวก็คงต้องมารอดูรายละเอียดเพราะว่าท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านใหม่ก็บอกว่าให้โจทย์กับกระทรวงต่างประเทศไปซึ่งก็เพิ่งมอบโจทย์ไปตอนนี้กระทรวงต่างประเทศก็กำลังทำกันบ้านแล้วก็เดี๋ยวอีกเร็วๆนี้แหละจะมีการเรียกตัวทูตไทยทั่วโลกกลับมาเพื่อมารับทราบแนวทางของรัฐบาลชุดใหม่แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเน้นนะคะแน่นอนไปทางเศรษฐกิจและไปเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องของกรีนนะคะอะไรเกี่ยวกับสีเขียวเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จะมุ่งเน้น BCG อะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องดูรายละเอียดก่อนจากเอเปกที่เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ทีนี้เวียดนามกับสหรัฐเอาคู่นี้ก่อนก็ภาพที่ออกมาเนี่ยก็แน่นอนนะดูชื่นมื่นนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ทางไบเดนเองเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับการไปเยือนเวียดนามมากๆนะอย่างที่เราเคยคุยกันตลอดว่าเอ้ยทำไมถึงประชุมอาเซียนแต่ว่าส่งคามาราแฮร์ริสมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยไปเวียดนามเราเคยคุยกันแล้วนะเมื่อครั้งที่แล้วบอกว่าไม่ได้หมายความว่าสหรัฐเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับอาเซียนแต่ว่าเขาเลือกนะฮะที่จะให้ความสำคัญกับบางประเทศที่เขาเห็นว่าตอนนี้กำลังมี priority ตัวอย่างเช่นเวียดนามนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยจุดยืนของเวียดนามเองเนี่ยเขาก็มีความขัดแย้งนะครับมีกระทบกระทั่งกับจีนโดยเฉพาะเรื่องของทะเลจีนใต้หลังจากที่จีนเพิ่งมีการประกาศแผนที่ใหม่ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยสหรัฐทำยังไงก็ได้ละที่จะต้องมีการดึงเวียดนามเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือถ้าเรามองเรื่องของ supply chain นะฮะตอนนี้สหรัฐเองพยายามที่จะลดการพึ่งพาซัพพลายเชนจากทางจีนอยู่ซึ่งเวียดนามเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกจุดหมายหนึ่งที่น่าสนใจทั้งในเรื่องของความพร้อมนะเรื่องของค่าแรงต่างๆดังนั้นเนี่ยการกระจายความเสี่ยงตรงนี้นะครับดีริสเนี่ยตรงนี้ไปสู่เวียดนามเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเวลาเรามีแฟนนะคะมีแฟนหลายๆคนเรารักทุกคนเท่ากันหลายๆคนเราเท่ากันทุกคนไม่ได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามนะคะตอนนี้กำลังอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะกำลังอาเซียนกำลังรักอยู่รักมากอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยสื่อต่างชาติก็จะเห็นบทความเวลาเขาเขียนมันจะมีบทความหนึ่งน่าสนใจแล้วเขาก็เขียนบอกว่าไปเวียดนามรอบนี้ไม่ใช่เรื่องเวียดนามหรอกเรื่องจีนใช่คือประเด็นเวียดนามอ่ะที่จะไปทำอะไรกับเวียดนามเป็นแค่ประเด็นย่อยประเด็นหลักๆคือการสื่อไปยังประเทศจีนเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าการกลับเข้ามาในเอเชียของสหรัฐไม่ได้หมายความว่าเอเชียทั้งทวีปแต่มันหมายความว่าบางประเทศโดยเฉพาะบางประเทศที่มีกรณีหรือว่ามีประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างกับจีนคือผมได้คุยกับนักวิชาการชาวไทยบางท่านก็มีวิเคราะห์ไว้ด้วยเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่สหรัฐพยายามจะชี้ให้เห็นทางเลือกถ้าไม่เอา BRI ของจีนถ้าไม่เอา Belt and Road Initiative เนี่ยก็ยังมีอินเดียกับเวียดนามไงซึ่งตอนนี้อินเดียกับเวียดนามเองก็ไม่พอใจจีนในเรื่องของพื้นที่แผนที่เรื่องของพื้นที่พิพาทใช่ไหมครับก็เป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่าที่สหรัฐทำให้เห็นเลยว่าเนี่ยจากอินเดียนี่ไงมาเวียดนามนี่แหละใช่เขาก็พูดตลอดไงว่าเขาไม่ได้มาบีบบังคับใครเขามาเป็นทางเลือกให้แล้วถ้าคุณดูย้อนกลับไปนะคะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเวียดนามก็เกือบ50 ปีประธานาธิบดีสหรัฐ4 คนแล้วนะที่ไปเวียดนามคือเขาก็ให้ความสำคัญนะจะมีความผูกพันเป็นพิเศษกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามวองไงฮะมันจะเป็นความรู้สึกผิดเหมือนอย่างที่โอบามาไปลาวในครั้งนั้นนะครับก็เพราะยังมีระเบิดอยู่อีกเยอะใช่ไหมครับในลาวแล้วก็เอาเงินไปช่วยเหลือคือหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับพยายามที่จะไปแก้ไขโปรลบล้างที่มันฝนเหลืองอะไรได้ที่มันมืดมนแล้วก็มองไปสู่อนาคตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์พิเศษและยิ่งมีชาวเวียดนามอยู่ในสหรัฐก็เยอะไม่ใช่ไม่เยอะใช่ค่ะทีนี้ที่ฉันเจอบทความหนึ่งน่าสนใจต้องขออภัยจริงๆไม่แน่ใจว่าจาก BBC หรืออัลจาซีราเขาก็ตั้งคำถามว่าการที่ไบเดนไปเวียดนามมันเหมือนสหรัฐทำอะไรผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็ไปพูดถึงอดีตนักการทูตคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแบล็กวิลล์คุณวรินอาจารย์เจตอาจจะพอได้ยินชื่อนะคะคนนี้เขาเคยเขียนเอกสารนโยบายเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยนะคะคือ ประเด็นที่แบล็กเวลพูดเนี่ยเขามักจะพูดถึงอิทธิพลของอเมริกาเราต้องรักษาอิทธิพลของเราต้องรักษาการเป็นเขาเรียกอะไรนะเจ้าโลกใช่ไหมหรืออะไรก็ตามในบทบาทของอเมริกาอะไรประมาณนี้เพราะแล้วเขาก็พูดถึงจีนใช่ไหมคะว่าเฮ้ยปล่อยไม่ได้นะปล่อยจีนไม่ได้ต้องทำไงก็ตามให้จีนอย่ามีอำนาจหรือว่าอย่าปกครองเอเชียได้ใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็เลยมีการตั้งคำถามว่าคือพอนโยบายของไบเดนมานโยบายต่างประเทศของไบเดนน่ะดูเหมือนจะอิงจากเพเปอร์ของแบล็กเวลเขาจะเรียกว่าแบล็กเวลเพเปอร์ใช่ไหมคะในเรื่องของการต้องสกัดต้องคอนเทนใช่ไหมคะเรียกว่าคอนเทนเนาะจำกัดการขยายที่พงของจีนโดยเฉพาะในเอเชียแล้วมันก็เป็นที่มาว่าเวียดนามจึงมีความสำคัญในยุทธศาสตร์ของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกแต่ในขณะเดียวกันค่ะมันก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วในปัจจุบันนี้แนวคิดนี้มันยังใช่อยู่เหรอเขาก็มีการตั้งคำถามนะว่าทำไมโลกใบนี้ต้องมีสหรัฐเป็นมหาอำนาจเพียงชาติเดียวหรืออย่างเช่นแล้วใครบางคนแต่งตั้งให้สหรัฐต้องเป็นคนจำกัดจีนแม้ต้องเป็นคนทำหน้าที่นี้แล้วโลกยังต้องการให้สหรัฐนำโลกต่อไปเพียงผู้เดียวอีกต่อไปไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยใครถามครับในบทความนี้นะคะที่แย้งว่าสหรัฐทำแบบนี้ถูกไหมที่พยายามเข้าไปในเวียดนามตั้งคำถามต่อตั้งคำถามให้คนอ่านว่ามันจริงๆเหรอแล้วทีนี้เขาก็บอกอีกว่าถ้าคุณดูปัจจุบันเนี่ยถ้าแต่ละประเทศทุกประเทศเขาไม่ได้คิดเหมือนคุณบางประเทศเขาไม่ได้มองว่าจีนคือความท้าทายบางประเทศเขาคิดเหมือนคุณว่าจีนคือความท้าทายแต่บางประเทศอาจจะมองว่าคุณน่ากลัวเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศคิดไม่เหมือนกันไม่งั้นก็มีการชี้ว่าไม่งั้นบริกส์เนี่ยทำไมคนขอสมัครเข้าตั้ง20กว่าประเทศถ้าคนคิดอย่างสหรัฐแล้วคนที่สมัครเข้าบริกส์เนี่ยเขาบางชาติเขาก็คุยได้กับทั้งคุณแล้วก็คุยได้กับทั้งจีนใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากคุยกับคุณเลยแต่เขาอยากมาอยู่กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นมันมีหลายๆประเทศในโลกที่เขาไม่ได้คิดแบบคุณมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ไหมเพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณก็ repeat history เหมือนที่คุณเข้าไปในอิรักคุณเข้าไปในอัฟกานิสถานอันนี้คือเป็นขนาดนี้เลยนะดิฉันว่ามันน่าสนใจดีนะบทความนี้ชอบแนวคิดเดี๋ยวดิฉันน่าจะไปหามาว่าเป็นบทความจากที่ไหนดิฉันก็เอามาแต่คือแนวคิดแบบนี้คือมันไม่ใช่ zero sum game อะที่ว่าเฮ้ยคุณอาจจะต้องรวมกันแล้วเราต้องเป็นที่หนึ่งใครเสียใครได้มันไม่ใช่แค่นั้นเราก็พูดมาตลอดในรายการจนเราถูกมองเลยไงครับว่าเราโปรรัสเซียเราโปรไชน่าไม่งั้นอาจจะต้องดูไปตอบคอมเมนต์นะจบรายการมันไม่ใช่ zero sum game ไม่คือเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบรรดาในอาเซียนด้วยกันเนี่ยคือเวียดนามเองเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดได้เคยไปเที่ยวเวียดนามหรือคุยกับคนเวียดนามร่วมสมัยเนี่ยคือถึงแม้รูปลักษณ์เขาอาจจะดูหรือว่าตัวอักษรเขาหรือว่าไลฟ์สไตล์เขาหรือว่าวิถีชีวิตเขาจะดูใกล้เคียงกับจีนแต่เขาไม่เอาจีนไงใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยง่ายสุดไงที่ใช่ที่สหรัฐวลินเหมือนอ่านบทความเดียวกันเลยเพราะว่าในบทความบอกว่าบทความคือเขาเชอรี่พิกกิ้งอ่ะเขาเลือกว่าเขาไปที่ไหนแล้วไปแล้วปิดดีลได้ไปแล้วคุยได้อย่างกัมพูชาไม่อยู่ในช้อยส์เพราะว่ารู้ว่ายังไงก็คุยกับกัมพูชาไม่ได้คือเวียดนามนี่ก้ำกึ่งอ่ะคุยได้กัมพูชานี่ชัดเจนตั้งแต่คุณเซ็นแล้วว่าก็คือเขาก็โปรจีนถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะดูการลงทุนจีนในกัมพูชาแล้วคุณมาเน็ตก็ไปแต่เดี๋ยวก่อนคนกัมพูชาอึดอัดกับการลงทุนของจีนในกัมพูชามากแล้วนะครับแต่ว่าทางผู้นำเขาไม่ได้คิดแบบนั้นแต่ทีนี้มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะก่อนที่เราจะไปที่เรื่องอื่นเนี่ยนะครับไบเดนเนี่ยไปอีกอันนึงที่ถูกจับตามองมากและเป็นสปอตไลท์คือการกล่าวสปีชนะครับมีการกล่าวแถลงการปรากฏว่าในระหว่างการแถลงการเนี่ยมีการปิดไมค์เพราะว่าเริ่มพูดนะออกไปแล้วดูเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าใช้คำว่าพูดเหมือนพูดไม่รู้เรื่องละแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอผมได้ไปลองไปดูเนี่ยนะครับมันจะเริ่มจังหวะเนี่ยมันจะเริ่มมีการใช้คำบางคำตัวอย่างเช่นคำว่า third world ใช้คำว่าอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็ออกมาเล่นเป็นประเด็นใหญ่โดยเฉพาะในสื่อไทยเนี่ยเขาพูดกันเยอะแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยนะครับผมก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆเราที่ปิดไมค์เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีคำที่ไม่ PC ไม่ political correctness ไม่มี political correctness เลยต้องรีบปิดไมค์ก่อนเพราะว่าอย่างเช่นคำว่า third world โลกที่3เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่พูดกันละในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการปิดไมค์ไปแต่ทีเนี้ยครับมันก็สะท้อนเห็นถึงความห่วงกังวลต่อสุขภาพช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการออกโพลมานะฮะปรากฏว่าคนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทั้งฟิตเนสเรื่องร่างกายและ mental health ก็คือว่าเป็นห่วงมากแล้วรอมนี่ก็มาบอกแล้วเนี่ยพอได้แล้วรอมนี่บอกว่าทั้งทรัมป์ทั้งไบเดนแหละหยุดได้แล้วพอละให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาใช่ไหมฮะเอาแล้วคุณมาเน็ตไปจีนฮะเป็นไงบ้าง ก็ไปจีนนะคะไปหลายวันเหมือนกันนะคะพบบุคคลสำคัญแทบจะทุกคนเท่าที่จะพบได้แน่นอนว่าไฮไลท์ก็คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงคือตอนคุณมาเน็ตรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่กัมพูชาคุณมาเน็ตเขาก็ประกาศชัดอยู่แล้วนะคะว่านโยบายเกี่ยวกับจีน unchanged ไม่เปลี่ยนแปลงและยังยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วก็ประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยไม่แทรกแซงกิจการภายในหมายความว่าเรื่องฮ่องกงไต้หวันจีนเจียงเนี่ยกัมพูชาไม่แทรกแซงเพราะมันคือไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วไปครั้งนี้ก็คือเน้นย้ำนะคะเพราะว่านี่คือทริปต่างประเทศทริปแรกของคุณมาเน็ตอย่างเป็นทางการที่ไปเยือนแบบทวิภาคีเราไม่นับอาเซียนเนาะอาเซียนคือเข้ามารับตำแหน่งทำพอดีก็ต้องไปประชุมอาเซียนซัมมิตแต่นี่คือไปอย่างเป็นทางการเป็นแขกของรัฐบาลจีนนะคะก็มีการวิเคราะห์มากมายเลยนะคะเรื่องของการเดินทางเยือนจีนของคุณมาเน็ตจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาครับเพราะหลายๆครั้งที่พอเราพูดถึงทุนจีนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าระวังเราจะกลายเป็นเหมือนกัมพูชาอันนี้คือสิ่งที่บรรดาคนกัมพูชาเองที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยที่พูดกับเรานะครับหรือแม้แต่นักวิชาการที่วิเคราะห์กันเองก็เลยไม่แปลกที่คุณมาเน็ตจะต้องเลือกไปประเทศจีนเป็นประเทศแรกๆหลังจากที่ขึ้นมาครับก็ลงทุนโอ้ยเสียฮานุวิลนะครับหรือแม้กระทั่งสนามกีฬาซีเกมนั่นก็จากจีนกัมพูชานี่คือไม่แปลกใจว่าจะมีนโยบายแบบนี้เพราะว่าก็เป็นแบบนี้มานานแล้วเราจะเห็นบทบาทกัมพูชาในอาเซียนเรื่องที่ตอนที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนแล้วก็ไม่สามารถออกจอยคอมมิวนิเกตได้เรื่องของทะเลจีนใต้ก็เพราะว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งไงคะที่เราก็จะเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะพลวัตของภูมิภาคเรากับชาติมหาอำนาจออกไปนอกโลกดีกว่าครับช่วงหน้าไปหาเอเลี่ยนกันดีกว่าอยู่บนโลกมันเครียดไปนะอยู่บนโลกมันเครียดไปนะครับเราจะมาปิดท้ายกันที่มนุษย์ต่างดาวในช่วงหน้าเผื่อจะมีความหวังสำหรับโลกมนุษย์นะครับนี่คือสิ่งที่เม็กซิโกนำเสนอมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านี่พบซากของเอเลี่ยนของจริงของแท้หรือของเก๊เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับรวมถึง NASA ก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าตกลงมีหรือไม่มีเอเลี่ยนเนี่ยนะครับช่วงหน้าปิดท้ายกันครับสนับสนุนโดย Allmark iBlue 85 รถบรรทุก6ล้อไฟฟ้าจากโฟตอน True D-Tag 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดปิดท้าย World Today ในวันนี้กันด้วยการที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่านี่เป็นสัปดาห์แห่งมนุษย์ต่างดาวของชาวโลกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีพื้นที่ข่าวเยอะเหลือเกินนะครับตั้งแต่ซากของเอเลี่ยนที่มีการนำมาจัดแสดงในเม็กซิโกรวมไปถึงการที่ NASA ยังไม่ฟันธงนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเรามีหรือไม่มีเอเลี่ยนยังไงครับกับเรื่องนี้ไปที่เม็กซิโกกันก่อนไม่ใช่จัดแสดงธรรมดานะเอาไปที่สภาเลยนะฮะ เอาไปที่สภาเลยนะฮะคือเรื่องใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แต่มันน่าสนใจคือผมไปติดตามนะสื่อในต่างประเทศที่เขาสนใจเรื่องนี้อย่างนิวยอร์กไทม์ซึ่งนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาชอบเล่นอะไรกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาก็ออกมาเป็นแบบกึ่งโจ๊กๆอะบอกว่ามันไม่ต้องไปดีบังคือไปตรวจสอบไปหักล้างเขาบอกไม่ต้องดีบังเลยมันไม่มีอะไรน่าเชื่อเลยเพราะคนที่เอามาเนี่ยนะครับคุณเจมผมไม่แน่ใจออกเสียงถูกแล้วเจมมิลเซนนะครับคนนี้เนี่ยเขาใช้คำว่า self proclaim ufologist ก็คือว่าอ้างเองอะว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน UFO นะฮะออกมาบอกนู่นนี่นั่นแล้วสิ่งที่เขาพูดวัฒกรรมที่เขาพูดลองดูหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็เขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่อันนี้คือตัวของซากเอเลี่ยนนะของเจมคือคนนี้สูงแค่1 เมตรเองนะเขาบอกว่าคือมันไม่ต้องไปตรวจสอบเลยเพราะว่าสิ่งที่วัฒกรรมที่คุณเจมพูดเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เลยแต่ว่าพยายามจะดึงคำพูดมาอย่างเช่นไปตรวจสอบ DNA ไปอะไรแบบนี้แต่มันไม่มีหลักฐานอะไรทางวิทยาศาสตร์เลยเขาบอกว่าไอ้วิธีการแบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยว่าคือตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะของคนที่ชอบเอาคำวิทยาศาสตร์หรือคำอะไรที่มันดูดีเอามาใส่โดยที่ไม่ได้มีหลักฐานหรือฐานความคิดอะไรเลยอันนี้เขาเรียกว่าตรรกะวิบัติแบบหนึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าเชื่อกันไม่ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วไม่ต้องไปตรวจสอบเลยนะอันนี้ผมดูสื่อหลายๆที่ก็พูดแบบนี้ หลายๆคนบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่ารัฐสภาเม็กซิโกยอมที่เอาอันนี้ไปให้ไปดูในสภาแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องมาตั้งแต่ปี 2017-18 แล้วก็ฟันธงกันไปแล้วว่าไม่ใช่ของจริงเข้าใจว่าเกิดจากการเอามัมมี่เนี่ยมาดัดแปลงนะคะแล้วเหมือนรูปปั้นที่เราเจอตามตึกต่างๆเวลาเราไปเที่ยวไหมฮะนครวัดก็เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้นะใช่ต้องรอดูว่าเดี๋ยวจะมีข่าวออกมาจากชาวเน็ตที่ชอบเคลมโบเดียหรือเปล่าแล้วคือมันมีการพูดถึงคนนี้ค่ะชื่อว่าไฮเม่เมาซานนี่แหละนะคะที่เป็นผู้สื่อข่าวเม็กซิโกที่เป็นต้นเรื่องผมไม่แน่ใจออกเสียงยังไงนะก็บอกว่าไฮเม่เมาซานใช่ไหมพยายามหลายครั้งคือหอนกฮูกในภาษาสเปนพยายามหลายครั้งทุกครั้งที่มีกระแสเรื่องมนุษย์ต่างดาว UFO UAP เนี่ยออกมาทุกครั้งเลยอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ออกมาเพราะว่ามาทุกครั้งก็ได้กระแสอาจจะแบบได้รายได้หรืออาจจะได้แบบไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยค่ะก็มาตลอดเวลามีคนแซวคือเขาอะอันนี้เรื่องจริงนะขายอาหารเสริมด้วยใช่ครับมีคนไปขุดคุยว่าเขาขายอาหารเสริมด้วยขายซัพพลีเมนต์ก็เลยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าแล้วคือเพื่ออะไรครับเม็กซิโกต้องการจะพิสูจน์อะไรคือต้องไปถึงสภาฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไปถึงสภาแต่ทีนี้มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีคนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆที่เชื่อเรื่องปรากฏการณ์ลี้ลับเชื่อว่ามีเอเลี่ยนมีอะไรพวกนี้อยู่จริงแล้วพอมันเป็นทฤษฎีที่เชื่อกันโดยที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แบบ 100% ว่ามีอยู่จริงแล้วมันก็เลยกลายเป็นกระพือประกอบกับโลกออนไลน์สมัยนี้ใช่ไหมคะเราก็เล่นเน็ตกันไปมันก็เลยกลายเขาบอกว่านี่มันก็เป็นกระบวนการของการส่งต่อเฟกนิวส์ต่อไปเรื่อยๆเพราะคนชอบเรื่องพวกนี้แล้ว NASA เองเนี่ยไม่ฟันธงว่ามีหรือไม่มีเอเลี่ยนแต่มีการตั้งหัวหน้าของ UAP ก็คือ unidentified anomalous phenomenon นะครับคือปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้แทน UFO นะแทน UFO เป็น UAP นะครับ UFO เนี่ยเป็นวัตถุแต่พอเป็น UAP หมายถึงปรากฏการณ์หลายอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ได้หรือบางทีมันมีขั้นถึงเพราะว่าที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรบางทีบางประเทศซ้อมอะไรหรือเปล่าทดสอบอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่วัตถุอะไรหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่มนุษย์ต่างดาว UAP ก็จะเป็นกรอบใหญ่กว้างกว่า unidentified anomalous phenomenon แล้วก็ UFO ก็เป็น object flying object unidentified flying unidentifiable flying object UFO ทีนี้แล้ว NASA ออกมาทำอย่างเงี้ยแล้วจะให้เราสุดท้ายก็ไม่ฟันก็คือคนรอฟังกันนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ติดตามดูว่าจะฟังจะพูดว่ายังไงสุดท้ายก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรที่ระบุได้ว่ามาจากนอกโลกแต่ก็เห็นสมควรว่าจะต้องมีการศึกษาต่อไปจะใช้ AI และ Machine Learning ในการศึกษาต่อไปอย่างจริงจังพูดแบบนี้ก็บอกว่าตั้งกำนันนกเยอะไปหน่อยที่บ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คือตั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลแล้วก็ AI 16 คนรวมกันมาช่วยกันศึกษาแล้วก็สิ่งที่ NASA ต้องการรู้ก็คือมีใครอยู่นอกโลกหรือเปล่าแต่ว่า NASA ก็ดูเหมือนว่าจะเชื่อว่าจะมีอะไรอยู่นอกโลกแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เราเห็นที่เราบอกว่าเป็นแบบ UFO ก่อนหน้านี้เป็นเอเลี่ยนเนี่ยอันนี้ไม่ฟันธงว่าใช่ไหมแต่ว่ามันมีรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นเอเลี่ยนแต่สายเอเลี่ยนนี่เขาไปไกลมากแล้วนะครับคือคนที่เชื่อสารคดีต่างๆทาง Netflix ก็ดีทางสตรีมมิ่งต่างๆหรือที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีบันทึกเป็นหลักฐานครับ record เอาไว้แล้วแน่นอนว่ามีสิ่งที่อยู่เราไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในจักรวาลนี้โดยลำพังเอางี้ดีกว่าก็มีก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้ก็มีการบันทึกเปิดเผยข้อมูลนะบอกว่ามี sighting คือการพบเนี่ยนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เยอะมีจังหวัดหนึ่งที่เยอะเหมือนกันอันนี้ก็มีข่าวลักษณะแบบนี้ออกมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยครับคือช่วงหลังเรื่องคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลี้ลับที่ผู้คนอยากรู้มากที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วมันก็กระพือมากขึ้นใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วสภาคองเกรสสหรัฐก็ได้มีการไต่สวนสาธารณะในประเด็นนี้อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เรื่องนี้จะคุยกันลับไม่ได้เข้ามาสู่สภาคองเกรสใช่ไหมคะหรือว่า NASA ก็ไม่ได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการแต่ว่าระยะหลังเนี่ยก็มีการพูดถึงในที่สาธารณะมากขึ้นก็เหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรมารองรับให้คนได้เชื่อมากขึ้นน่ะว่าอ๋อเขากำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่คือสิ่งหนึ่งที่น่าจะถกกันก็คือการวาดนะภาพเวลาพูดถึงเอเลี่ยนเนี่ยภาพที่ออกมา drawing ออกมาคือมันแบบเดียวกันหมดเลยไงฮะทุกคนจะวาดเป็นปับตาปนเป็นลักษณะแบบที่เห็นที่รัสเซียไม่ใช่ที่เม็กซิโกมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วตัวออริจินัลต้นฉบับเป็นยังไงยังไม่รู้จากการเล่าไงฮะแล้วก็คนที่วาดก็วาดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจวิธีการเล่าเรื่องจริงๆแล้วเราดูหรือมันเป็นจินตนาการของศิลปินที่วาดขึ้นมาหรือยังไงแต่ดูหนัง UFO หลายๆครั้งมันก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคือเราชินกับ ET อ่ะเราก็มี perception ว่าเอเลี่ยนต้องลักษณะเหมือน ET อันนี้ก็คล้ายๆ ET อ่ะจริงๆมันก็มีหลายเรื่องที่ผมชอบอย่างคอนแทคอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้มีรูปร่างของ UFO หรือว่าเอเลี่ยนที่ชัดเจนเราก็ไม่รู้จริงๆอะฮะนี่แหละค่ะ ครับแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้เลยแต่มีนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าเอาเขาจริงแล้วเนี่ยวิธีคิดที่บอกว่าพยายามติดต่อส่งคลื่นออกไปเนี่ยเพื่อติดต่อสิ่งมีชีวิตนอกโลกนอกจักรวาลอาจจะไม่ใช่วิธีคิดที่ดีนะเพราะเขาบอกว่าเอาเขาจริงเนี่ยคนตรงนั้นน่ะอาจจะมีหรือสิ่งมีชีวิตตรงนั้นน่ะอาจจะมีวิวัฒนาการหรืออะไรที่มากกว่าเราแล้วเราไปบอกเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเราอาจจะโดนลุกลานก็ได้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้เหมือนกันนะคือเราอะเชื่ออยู่แล้วผมเชื่อนะเพราะว่าแม้แต่ในแวดวงวรรณกรรมอย่างแบบ Men from Mars Women from Venus อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าแม้แต่มนุษย์บนโลกเองในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแนวความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นแค่พลังงานเราก็มาจากนอกโลกนั่นแหละแล้วก็มาเกิดบนโลกใบนี้นี่คือแบบว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเราก็เป็นแค่พลังงานมันก็มีแนวคิดแบบนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ NASA เองนั่นแหละครับที่ต้องขุดต่อว่าทำไมถึงไม่ฟันธงหรือจริงๆเป็นองค์กรที่น่าใช่อาจจะรู้ก็ได้นะแต่ไม่พูดมันก็มีบางคนชาวเน็ตเนี่ยก็พูดทำนองว่าจริงๆ NASA ก็รู้แหละว่ามีแต่ว่ายังไม่พูดเพราะยังไม่อยากให้ช็อกโลกคือเหมือนค่อยๆเนี่ยมีอย่างเงี้ยแหละแถลงอยู่เรื่อยๆอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆแล้วถึงวันหนึ่งเมื่อรู้ว่าประชาคมโลกพร้อมคือต้องรู้ด้วยไงอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงแล้วเมื่อประชาคมโลกพร้อมเนี่ยค่อยบอกว่าอะละมันมีจริงแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสที่พูดขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้คนคุ้นเคยว่าค่อยๆปล่อยอันนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับนี่คือทั้งหมดของ World Today ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายนนี้นะครับผมวารินทร์ สัจเดลลาไปพร้อมๆกันกับดร.เจษฎา สาลาทองคุณธัญชนกจงยศยิ่งขอบพระคุณครับสำหรับการติดตามรับชมและการเข้ามาแสดงความเห็นใน YouTube ลิงก์ของรายการในแต่ละตอนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแต่เพียงเท่านี้ครับติดตามรายการรูปแบบนี้ได้ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 เรา3คนลาไปพร้อมกับทีมงานสวัสดีครับ